จากเรื่องของสวนดอกไม้นะคะเอ๋ยจะพาไปดูบัวกระด้งค่ะหน้าบ้านของเราที่เรามามันยังไม่จุใจยังไงเออมันอาจจะแข็งแรงไม่เพียงพอเพราะว่าพี่แบงก์ก็ยังไม่กล้าลงไปยืนเออเองก็ยังไม่กล้าลงไปยืนถ้าเกิดเราถูกแบบชมว่าหน้าเหมือนกระด้งนี่จะดีใจว่าเสียใจอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีใจทำไมอ่ะก็หน้าใหญ่ไงใจใหญ่หน้าใหญ่เหรอสำหรับผู้หญิงอาจจะไม่ดีใจนะคะแต่ว่าที่เออจะพาไปนี่นะคะอยู่ที่พิษณุโลกค่ะและที่สำคัญเขาบอกว่าไปอยู่ที่นี่พิสูจน์ความแข็งแรงไม่ขาดแน่นอนค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวนบัวอมรรัตน์นะคะบ้านเลขที่5/1หมู่ที่10ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดเดินทางมาเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายภาพคู่กับบัวกระด้งยักษ์หรือว่าบัววิกตอเรียกันอย่างคึกคักแหมมันแน่นขนาดกว่าหน้าบ้านเราเยอะเลยหลังจากทราบข่าวว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้นะคะก็จะมีบัวกระด้งเนี่ยบานกันอยู่เต็มสระเลยนักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินทางมาต้องการจะชมความสวยงามและบางส่วนก็อยากจะพิสูจน์ความแข็งแรงของบัวกระด้งว่าสามารถยืนได้จริงหรือเปล่าซึ่งช่วงนี้สวนบัวอมรรัตน์ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวที่มีน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมนะคะไปยืนบนบัวได้พิสูจน์ความแข็งแรงพี่ไม่ได้แล้วพี่ประมาณ72โอ้ยตาละเอ้ยก็ปริ่มยืนได้ยืนได้อย่างนี้อย่าเสี่ยงดีกว่าแต่อย่าเสี่ยงดีกว่าถ้าปริ่มนี่พี่ว่าอย่าเสี่ยงเถอะอันตรายแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้บัวเนี่ยเขายังโตไม่เต็มที่การยืนก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะขึ้นไปยืนได้เลยก็ต้องมีเจ้าของสวนเนี่ยเป็นคนดูแลนะคะการขึ้นให้ถูกต้องแล้วก็ไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดนะคะอาจจะแบบจมไปเปียกทั้งตัวได้เอวบางร่างน้อยอ่ะใช่แล้วก็ค่อยๆยืนค่อยๆเหยียบนะไม่ใช่ลงน้ำหนักให้ถูกต้องซึ่งการยืนบนบัวกระด้งเนี่ยเขาจะต้องนำแผ่นพลาสติกมาวางบนใบบัวก่อนแล้วก็ค่อยๆก้าวเหยียบเนี่ยต้องไปที่กลางใบบัวซึ่งเป็นก้านของใบบัวที่อยู่ตรงกลางมันคือส่วนที่แข็งแรงมากๆและจะช่วยให้เราสามารถยืนอยู่ได้โดยไม่จมอย่าไปเหยียบข้างๆริมๆให้มีความสมดุลนะฮะตัวเล็กตัวน้อยลงไปก่อนเลยลูกโดยเจ้าของสวนเปิดเผยว่าช่วงนี้ใบบัวกระด้งเนี่ยมีขนาดยังไม่ถึง2เมตรก็เลยรับน้ำหนักได้แค่60กิโลกรัมเท่านั้นแต่ไม่ต้องห่วงใครเนี่ยหนักกว่านี้รออีกนิดค่ะรอให้เขาเจริญเติบโตเต็มที่เขารับน้ำหนักได้ถึง90-100กิโลกรัมเลยนะเราได้นะได้อันนี้สบายใจเอ่ยต้องรอให้มันกระด้งใหญ่กว่านี้ขอให้โตเต็มที่ก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ความปลอดภัยก็เลยจำกัดน้ำหนักผู้ที่จะลงไปถ่ายรูปในบัวกระด้งค่าเข้าชมเนี่ยถ้ามาชมสวนเดียวคิด10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากไปยืนบนใบบัวเนี่ยผู้ใหญ่คิด100บาทเด็กคิด50บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของสวนกันหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยเราให้นักเที่ยวสามารถยืนบนบัวได้เนี่ยต้องเรากำหนดไว้ยังไงบ้างคือหลักๆแล้วใบบัวเนี่ยถ้าน้ำหนักเนี่ยเราจำกัดตอนนี้อยู่ที่60กิโลเนี่ยเพราะว่าใบบัวเรายังโตไม่เต็มที่เพราะตอนนี้ใบบัวจะอยู่ที่ประมาณเมตร50เมตร60เมตร70ถ้าน้ำหนักเยอะกว่านั่นจนถึงใกล้เคียง100กิโลเนี่ยใบบัวจะต้อง2เมตร อยู่ที่ขนาดของบัวใบบัวเพราะว่าตอนนี้บัวเพิ่งจะเริ่มโตยังเลยเราจำกัดน้ำหนักไว้ขนาดนี้ก่อนครับมาเที่ยวได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็ตั้งแต่7โมงจนถึง5 6โมงเย็นเหรอครับโอเคเปิดทุกวันไหมครับครับเปิดทุกวันไปพิสูจน์ความแข็งแรงของใบบัวกระด้งได้นะคะที่สวนบัวอมรรัตน์จังหวัดพิษณุโลกเปิดทุกวัน7โมงเช้าถึง6โมงเย็นโทรสอบถามก็ได้นะคะที่0831620988ค่ะช่วงนี้ใครเบาใครไหวไปก่อนเลยเดี๋ยวรอให้มันบานเต็มที่ก่อนนะเพราะว่าถ้ามันแบบกระด้งแบบเล็กๆอยู่เนี่ยมันก็ประมาณไม่เกิน60กิโลกรัมใช่ไหมใช่แต่ถ้ามันโตเต็มที่ใหญ่แบบนี้2เมตรนี่คือสูงกว่าตัวเราอีกนะ100กิโลกรัมนี่นะอย่าได้นะฮะถ้าต้องเอ่ยกับพี่ก็ไม่ได้ถ้ายืน2คนก็ไม่ได้เพราะขอให้แบบคนเดียวใช่ไหมแล้วยืนประมาณตรงกลางจะได้แบบมีจุดสมดุลอะไรแบบนี้เสาร์อาทิตย์ว่าก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะครับ